ครงสร้างภายนอกของสัตว์สวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวพลอยรู้จักกับสัตว์ต่างๆมากขึ้นอีกมากมายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตยีราฟฮิปโปโปเตมัสและสัตว์ต่างๆอีกมากมายเลยและเรายังได้ข้อสรุปที่ว่าสัตว์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพืชแต่แตกต่างกันตรงที่สัตว์เคลื่อนที่ได้เป็นอย่างไรบ้างพลอยเมื่อวานไปเที่ยวสวนสัตว์มาสนุกไหมลูกสนุกมากเลยค่ะคุณตาหนูได้เห็นช้างเสือยีราฟแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกเยอะเลยค่ะไหนลองเล่าให้ตาฟังสิลูกเป็นยังไงบ้างช้างตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยค่ะแต่หนูสงสัยอยู่อย่างนึงค่ะคุณตาหนูลืมถามคุณพ่อว่าช้างหายใจตรงไหนหนูไม่เห็นจมูกของช้างเลยค่ะงั้นพลอยลองดูนี่นะจ๊ะอ๋อจมูกของช้างก็คืองวงของมันนี่เองลอยเข้าใจแล้วล่ะค่ะเก่งมากจ้าช้างใช้งวงช่วยดมกลิ่นและหายใจเหมือนคนเรานี่แหละลูกนอกจากจมูกแล้วน้องๆลองมาดูอวัยวะอื่นๆของสัตว์กันบ้างนะครับสัตว์ต่างๆจะใช้ตาเพื่อช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆดูอย่างนกฮูกสิครับดวงตาของมันจะมีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษเพราะต้องออกหากินเวลากลางคืนครับเจ้ากระต่ายตัวนี้ก็มีจมูกมีตาเหมือนช้างและนกฮูกและมีหูไว้ช่วยในการได้ยินเสียงด้วยครับเสือตัวนี้ก็มีจมูกมีตามีหูเหมือนช้างนกฮูกและกระต่ายนอกจากนี้ยังมีปากเอาไว้ช่วยกินน้ำและอาหารหรือส่งเสียงร้องด้วยครับและหมีตัวนี้ก็มีจมูกมีตามีหูมีปากเหมือนช้างนกฮูกกระต่ายและเสือแล้วก็มีขาและเท้าเอาไว้ช่วยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและรับน้ำหนักตัวครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วได้เวลาของนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วกันอีกแล้วล่ะครับให้น้องๆลองใช้แว่นขยายมาส่องที่ภาพหมีและภาพกิ้งก่าดูนะครับแล้วสังเกตว่าบริเวณผิวหนังของเจ้าสัตว์ทั้งสองนี้มีอะไรแตกต่างกันแล้วจดบันทึกครับเอาล่ะครับหลังจากจดบันทึกกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่น้องๆจะต้องตอบคำถามนะครับว่าบริเวณผิวหนังของหมีและจิ้งจกนี้มีอะไรแตกต่างกันทีนี้น้องๆลองมาฟังพลอยตอบกันบ้างดีกว่าขนค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าสัตว์บางชนิดมีขนแต่บางชนิดจะไม่มีขนนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะสัตว์แต่ละชนิดนั้นจำเป็นต้องมีส่วนประกอบอื่นๆเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันเช่นหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในที่ที่มีแต่น้ำแข็งอากาศหนาวเย็นจึงมีขนปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็นและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายครับส่วนกิ้งก่าหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายอากาศร้อนจัดก็จะไม่มีขนปกคลุมร่างกายแต่จะมีผิวหนังที่ช่วยป้องกันความร้อนแทนน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าสัตว์บางชนิดเช่นสุนัขหรือแมวที่น้องๆได้เห็นอยู่นั้นใช้หางในการแสดงความรู้สึกได้นะครับน้องๆลองสังเกตดูแมว3ตัวนี้สิครับมันมีหางเหมือนกันแต่ทำไมถึงลักษณะของหางไม่เหมือนกันนะน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าแมวทั้ง3ตัวนี้ใช้หางในการแสดงความรู้สึกอะไรอยู่เรามาดูเฉลยกันเลยครับแมวตัวที่1กำลังแสดงความรักแมวตัวที่2กำลังแสดงความกลัวและแมวตัวที่3กำลังแสดงความโกรธมากและพร้อมจะเข้าทำร้ายแต่สัตว์บางชนิดก็ใช้หางเพื่อยึดเกาะห้อยโหนบนต้นไม้เช่นลิงนอกจากนี้แล้วหางของวัวและควายยังใช้ปัดไล่แมลงได้อีกด้วยครับลอยรู้ไหมลูกว่าทำไมสัตว์พวกนก
ไก่ถึงบินได้เพราะมีปีกใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วล่ะลูกเก่งมากสัตว์เหล่านี้จะมีปีกขนเป็นแผงเพื่อให้สามารถบินไปมาได้ถ้าอย่างนั้นปลาก็ใช้ปีกว่ายน้ำไปมาด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่จ้ะเพราะว่าปลามีกรีบและหางที่แบนทำให้สามารถว่ายน้ำได้ต่างละลูกแต่ว่าปลาก็ยังมีถุงลมไว้ช่วยในการลอยตัวอีกด้วยนะจ๊ะหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณตาขอบคุณมากนะคะจ้าเอาล่ะครับน้องๆได้รู้จักกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันไปแล้วเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของสัตว์คือจมูกช่วยดมกลิ่นและหายใจตาช่วยในการมองเห็นหูช่วยในการได้ยินเสียงปากช่วยในการกินอาหารกินน้ำและส่งเสียงร้องขาและเท้าช่วยในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและรับน้ำหนักตัวนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่ช่วยในการดำรงชีวิตของสัตว์อีกเช่นขนช่วยป้องกันความเย็นและความอบอุ่นแก่ร่างกายหางใช้แสดงความรู้สึกใช้ยึดเกาะห้อยโหนหรือใช้ปัดไล่แมลงปีกทำให้สามารถบินไปมาได้ครีบที่ทำให้สามารถว่ายน้ำแลนด้าและแกะเป็นสัตว์ที่มีขนปกคลุมร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นป้องกันอากาศที่หนาวเย็นครับงวงช้างทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่นเช่นเดียวกับจมูกของสัตว์ชนิดอื่นๆปลามีครีบและหางที่แบนเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่แหวกว่ายไปในน้ำและยังมีถุงลมที่ช่วยในการลอยตัวจึงทำให้ปลาอาศัยอยู่ในน้ำได้ครับสัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่แตกต่างกันทำให้ใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันเช่นแมวใช้ขาเดินปลาใช้ครีบว่ายน้ำและนกใช้ปีกบินครับผีเสื้อเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่โดยใช้อวัยวะเช่นเดียวกันกับนกคือใช้ปีกบินไปมาครับ